รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราในวันนี้โจทย์คืออะไรครับโดนัทโดนัทตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเนื้อขนมปังนิดๆมันมีความเคี้ยวให้แบบให้เราได้เคี้ยวหน่อยชีวี่หน่อยอันนี้อร่อยตัวเกรซเนี่ยเป็นฟรุตเบสฮะผมชอบรสชาติที่มีแบบผลไม้เข้ามาจริงๆโดนัทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นขนมปังชนิดหนึ่งดีลดูตรงกลางครับแต่ไม่ใช่ห่วงยางนะครับแต่เป็นห่วงคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Toy หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะใช่ครับผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะเราไม่หวังผลแพ้ชนะแล้วนะครับเราจะเป็นช่วยกันทำมากกว่าเพราะว่าคนแพ้ก็แพ้จังเลยนะคนชนะก็ชนะจนแบบเคยตัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเรามาช่วยกันดีกว่านะฮะเมนูของเราในวันนี้โจทย์คืออะไรครับโดนัทเดือนที่แล้วเนี่ยมีแต่คนพูดถึงการทำขนมปังยังไงครับเขาทำขนมปังเองจากซาวโดคือขึ้นยีสต์เองใช่เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์แบบนั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นถัดมาอีกแค่ไม่กี่แบบอีกแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเขาทำโดนัทกันคุณโอเคอ่ะปังฉุดไหมฮะหนึ่งสองสามแล้วเกือบแล้วหนึ่งสองอันนั้นน่ะคุณออกช้าเอาใหม่ไม่คือออกค่ะแต่ผมคิดไปแล้วผมจะออกกันเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีเอาเพียวทำให้ก็ได้ก็แค่นี้อ่ะทำยังไงบ้างอ่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอโดนัทเกรสฟรุตเบสโดนัทเนื้อนุ่มหนึบมีความเคี้ยวเพลินที่มีหน้าเกรสหลากสีพร้อมกับรสชาติที่แสนอร่อยและน่าลิ้มลองจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกในการทำโดนัทนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนละกันโดนัทของเราในวันนี้เป็นแบบไหนฮะโดนัทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นขนมปังชนิดหนึ่งมีรูตรงกลางครับแต่ไม่ใช่ห่วงยางนะครับแต่เป็นห่วงคุณครับทางคำคมจีบสาวไม่ต้องย้อยให้คุณเท็ดดี้จริงๆครับขนาดเป็นคุณนานเนี่ยยังเคลิ้มได้เลยครับวิธีการทำเนี่ยด้วยความที่ตัวเราอ่ะชอบให้ส่วนผสมเหลวอยู่ที่อ่างผสมก่อนเพราะว่ามันจะทำให้แป้งไม่เกาะตามข้างอ่างครับเราก็จะเลือกใช้วันนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมเหลวของเรามี2ตัววันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองและผสมในเครื่องดื่มนะคะตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะปกติแล้วตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือถ้าเกิดแช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาตีฟองเนี่ยจะทำให้เป็นโฟมนุ่มๆเลยสามารถเอามาท็อปหน้ากาแฟท็อปหน้าเครื่องดื่มต่างๆได้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราเอาส่วนผสมตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำโดนัทของเราซึ่งก็จะทำให้โดนัทของเราเนี่ยมีกลิ่นนมหอมๆแล้วก็อร่อยด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นนมสดแท้ๆเลยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะและไข่ไก่นะครับเราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตรา KCF ครับหรือว่า Free Range Egg นะครับ1ฟองครับอย่าไม่เอาเปลือกเนาะคนไทยจะชอบทานโดนัทที่นุ่มๆหน่อยการที่จะทำให้ขนมปังของเรานุ่มนั้นเคล็ดลับของเราคือการใส่แป้งเค้กลงไปด้วยนะคะวันนี้เราเลือกใส่แป้งเค้กตราลิปบิ้นนะคะลงไปสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูแล้วก็มีตราลิปบิ้นอยู่ตรงนี้ตัวแป้งต่อไปที่เราใช้นะคะเราใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะแถบสีเหลืองแล้วก็มีรูปยานอวกาศอยู่ตรงนี้แป้งเค้กกับแป้งขนมปังต่างกันค่ะเพราะว่าแป้งขนมปังจะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงกว่าจากนั้นของแห้งของเราสิ่งที่ต้องระวังก็คือเกลือกับยีสต์ค่ะส่วนมากเนี่ยนะคะนิยมใส่แยกกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลือลงไปโดนตรงๆกับยีสต์เนี่ยจะทำให้ยีสต์ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็แยกฝั่งเขาซะหน่อยนึงแล้วก็เกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายใส่ลงกับยีสต์ได้กลิ่นวานิลาชนิดผงค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราแค่ต้องการเพิ่มกลิ่นเขาเฉยๆวันนี้นะคะเราใช้หัวตีรูปตะขอค่ะนวดขนมปังของเราจากนั้นก็เปิดเครื่องโดยใช้ความเร็วต่ำตีให้พอเข้ากันแล้วใส่มาการีนตีแป้งนานประมาณ15นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมจะเนียนจึงปิดเครื่องครับ
แล้วครับประมาณ15นาทีใช่ไหมฮะใช่ส่วนผสมเราก็จะได้ที่จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาแป้งโดของเราออกมาพื้นที่ที่ใช้ทำขนมปังหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็มักจะโรยด้วยแป้งนวลนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้ส่วนผสมโดของเราติดลงไปในพื้นที่ของเราหลังจากได้แป้งโดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้แล้วค่อยๆหั่นเนี่ยส่วนมากหลายๆคนก็จะคลุมผ้าชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมของเราแห้งเกินไปนั่นเองจากนั้นก็ตัดแป้งโดโดยแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมแล้วคลึงให้เป็นชิ้นกลมๆและทำให้เจ้าตรงกลางนั้นมีรูครับจากนั้นก็วางพักไว้บนถาดที่เตรียมไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเราจะทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะฮะจากนั้นคือเราต้องพักทิ้งไว้ใช่ส่วนมากแล้วเขาก็จะพักโดนัทของเราเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มีแดดคือแบบปิดชื้นๆก็ถ้าเกิดมีตู้หมักก็สามารถลดระยะเวลาได้แต่ถ้าไม่มีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งสังเกตง่ายๆคือตัวโดนัทของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าจิ้มลงไปเสร็จแล้วพร้อมละโอเคใช้ได้ก็เหลือที่ไว้ให้เขาขึ้นนิดนึงนะคะพอเขาจะขึ้นมา2เท่าเลยระหว่างที่รอให้แป้งโดขึ้นรูปนั้นขอพักเบรกสักหน่อยดีกว่าครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับโดนัทเกรดฟรุตเบสกับขั้นตอนของการทอดโดนัทให้น่าทานพร้อมด้วยขั้นตอนการทำหน้าเกรดฟรุตเบสอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าจริงๆอันนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากโรยหน้าด้วยแบบลูกโป่งลูกปัดนิดนึงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโรยในช่วงเวลาที่เขายังอุ่นๆอยู่นะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ติดนะคะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำวิธีทำเค้กชิฟฟ่อนเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2 ส่วนเตรียมไว้นำงาดำส่วนที่2เทลงในเครื่องปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนใส่แป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้วิธีทำฝัดงาดำใส่ผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนผสมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกปั่นละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นฝัดงาดำวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝัดงาดำแล้วเกลี่ยให้ทั่วทำเช่นเดิมจนครบ4ชิ้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยฝัดส่วนที่1เป็นเส้นตารางให้สวยงามรอจนกระทั่งหน้าฝัดทรงตัวเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนนมสดมาฝากค่ะใส่นมผงเต็มมาเนยตราอีจีมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมเคล้าผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็น
ารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายดีผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเนื้อมะพร้าวอ่อนบดละเอียดลงในภาชนะเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมส่วนผสมนมที่เตรียมไว้เคล้าผสมเข้าด้วยกันวางเค้กลงบนกระดาษปาดด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับโดนัทเกรสฟรุตเบสตอนนี้แป้งโดที่เตรียมไว้ก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโดนัทของเราขึ้นฟูแบบนี้สังเกตง่ายๆคือเอานิ้วกดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบุ๋มลงไปแบบนี้แปลว่าใช้ได้เอาละครับโดนัทพร้อมแล้วอย่างที่เจ๊บอกนะฮะแต่ก่อนจะทอดครับเราต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันสำหรับทอดเลยนะฮะสังเกตง่ายๆครับฟ้าสีเขียวตรามรกตนะฮะทอดอะไรนะฮะก็อร่อยนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอเคจากนั้นก็นำแป้งโดที่ขึ้นฟูได้ที่เนี่ยลงไปทอดในน้ำมันครับโดยใช้ไฟปานกลางระหว่างรอเขาเราจะทำตัวเกลสเคลือบเกลสของเราเนี่ยง่ายไม่แพ้กันเราใช้เนยขาวกับน้ำใส่ลงไปก่อนต้มจนกระทั่งเนยขาวของเราละลายหมดปัจจุบันเนยขาวในประเทศไทยปลอดภัยแล้วนะคะไม่มีทรานส์แฟตกินได้เนยขาวของเราร้อนแบบนี้แล้วนะคะใส่ไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วส่วนแรกของเราเป็นรสออริจินอลคือไม่ใส่อะไรเลยก็จะอยู่ที่โบแรกของเราก็จะใส่ลงไปตรงนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะทำการแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันครับจากนั้นก็เทนฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสผสมให้เข้ากันตามต้องการครับจากนั้นแต่ละรสของเราเนี่ยเราก็จะใส่ฟรุตเบสของเรานะคะเรามีฟรุตเบสวันนี้เราเลือกมา3รสครับรสแรกของเราเลือกมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะอันนี้จะให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติของมะม่วงจริงๆด้วยใส่ลงไปโอเคประมาณ50กรัมเท็ดดี้คนนะอ่างต่อไปของเราจะเป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสนะคะตราเนเจอร์เทสค่ะไปโอ้อันนี้คนปุ๊บนี่คือกลิ่นมะม่วงเลยอันนี้คือเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยได้ทั้งเนื้อผลไม้แล้วก็ได้ทั้งความหวานๆหอมๆลงไปด้วยและอันนี้เนี่ยนะคะเราจะใส่เป็น Mix Berry Fruit Base Tra Nature Taste ค่ะอันนี้เป็นรสใหม่ล่าสุดเลยนะฮะบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็หอมจริงๆนะฮะโหสตรอเบอรี่สีเจ็บมากบอกเลย Mix Berry ของเราแล้วครับเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากเราจะเลือกด้านที่สวยของเราจุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นอันนี้เป็นรสออริจินอลเคลือบแบบง่ายๆก่อนลงไปเราจะทิ้งให้เขาเสด็จไอซิ่งแกลบแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยยกนะอันนี้มิกซ์เบอร์รี่จากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการนำโดนัทที่ทอดเสร็จแล้วนั้น
ไปเคลือบกับตัวเกรทฟรุตเบสครับว้าวเพียงแค่นำโดนัทลงไปเคลือบกับตัวเกรทฟรุตเบสเนี่ยจะทำให้หน้าตาดูดีและน่าทานมากขึ้นจริงๆครับจริงๆอันนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากโรยหน้าด้วยแบบลูกโป่งลูกปัดนิดนึงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโรยในช่วงเวลาที่เขายังอุ่นๆอยู่นะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ติดนะคะคือหน้าเกรซอันนี้บอกได้เลยว่าทำง่ายมากๆนะฮะแล้วที่สำคัญคือสังเกตนะคุณผู้ชมพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาเคลือบสวยมากเลยแล้วก็แบบเงาๆนิดๆ นะแล้วก็สีสันใช้ได้เลยอะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งแต่งกลิ่นหรือว่าใส่รสชาติอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเกรซแบบนี้เนี่ยมันสามารถมีกลิ่นแล้วก็มีรสอยู่แล้วด้วยจากฟรุตเบสของเรานั่นเองนะฮะใช่จากนั้นก็ตกแต่งหน้าโดนัทได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพอดีเลยโดนัทของพวกเราค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูโดนัทอร่อยๆนะฮะโดนัทเกรซฟรุตเบสครับโดนัทเกรทฟรุตเบสเสร็จแล้วครับโดนัทที่มีเนื้อแป้งสไตล์นุ่มหนึบเคี้ยวเพลินและมีความหอมหวานจากหน้าเกรทฟรุตเบสหลากรสพร้อมด้วยสีสันที่ดูดีและรสชาติที่ลงตัวเป็นโดนัทที่กัดเข้าไปแล้วจะวางไม่ลงอย่างแน่นอนเอาละฮะโดนัทนะครับหน้าเกรทฟรุตเบสครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะทำเองทั้งตัวโดนัทนะครับแล้วก็หน้าเกรทวันนี้เรามีเมนูผัดงูกล้วยมงคลจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เผือกขูดเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะเติมน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะอีกอันทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้นำเม็ดอัลมอนด์อบสุกลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้แล้วตักขึ้นนำพริกหวาน3สีลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแปะกล้วยลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแห้วลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำพุทราจีนเชื่อมลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเห็ดหอมซอยบางลงฉ่าในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใส่ส่วนผสมที่ฉ่าเตรียมไว้และพริกแห้งทอดผัดจนเข้ากันค่ะจัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตักผัดงูกล้วยลงตรงกลางโรยหน้าด้วยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะกับเมนูส้มตำปลาร้าไส้กรอกอีสานย่างอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกอีสานตราวาสนาให้ทั่วชิ้นเรียมไว้ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกอีสานตราวาสนาไปย่างบนเตาจนสุกดีจากนั้นนำเชือกที่มัดออกและหั่นไส้กรอกอีสานตราวาสนาเป็นแว่นใส่พริกขี้หนูและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตำพอแตกใส่กระเทียมมะเขือเหลืองมะเขือส้มและถั่วฝักยาวตำให้เข้ากันแล้วใส่มะละกอแครอทปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวเคล้าให้เข้ากันจากนั้นวางไส้กรอกอีสานตราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้ลงในภาชนะตักส้มตำที่เตรียมไว้ลงด้านบนจัดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มตำปลาร้าไส้กรอกอีสานย่างรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้โดนัทเกรทฟรุตเบสที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำให้ชมกันนั้นจะมีรสชาติที่แสนอร่อยแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอา
านะฮะโดนัทนะครับหน้าเกรทฟู้ดเบสครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะทำเองทั้งตัวโดนัทนะครับแล้วก็หน้าเกรทอยู่บ้านก็ทำได้นะครับแบบนี้ทำขายก็น่าจะขายได้นะแบบนี้แบบว่าเป็นรสชาติที่แบบวัยรุ่นน่ะต้องบอกเลยนะฮะอันแรกเลยนะฮะตัวเกรทเนี่ยเป็นฟู้ดเบสฮะผมชอบรสชาติที่มีแบบผลไม้เข้ามาจริงๆอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่มันกินแล้วมีความหอมมีความเปรี้ยวมีความสดชื่นเหมือนแล้วแบบมันเป็นแบบโดนัทกับตัวผลไม้สดอ่ะมันน่าจะเข้ากันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอันที่สองเนี่ยตัวขนมปังโดนัทตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเนื้อขนมปังนิดๆมันมีความเคี้ยวให้แบบให้เราได้เคี้ยวหน่อยชีวี่หน่อยอันนี้หลายๆที่ก็จะมีทั้งแบบโดนัทแบบนี้โดนัทแบบเค้กแต่อันนี้ผมว่าคลาสสิกนะโดนัทแบบเนื้อขนมปังเอาไปทอดแบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วข้างบนเนี่ยเป็นเกรซแบบนี้สุดยอด wow. ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมไม่อยากทอดก็สามารถเอาเข้าไปอบได้ด้วยเหมือนกันสูตรนี้ก็อบได้แล้วถ้าเกิดอยากเพิ่มให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนอกเหนือจากใส่ฟรุตเบสแล้วสามารถเลือกใส่ผลไม้สดวางคู่กินด้วยก็อร่อยยิ่งขึ้นได้ค่ะเอาละฮะห้ามพลาดนะฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับอย่างโดนัทหน้าเกรทฟรุตเบสครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับโดนัทเกรทฟรุตเบสบอกเลยนะครับว่าจะลองทำทานก็อร่อยไม่เบาจริงๆหรือว่าจะทำขายเนี่ยก็สร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ลองกลับไปทำตามสูตรที่ให้กันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะฮะที่แบบสำคัญมากเทศกาลนึงเลยนะฮะใช่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเสี้ยงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะ